คุณผู้ชมคะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอาจจะมีสัญญาณที่ดีว่ามีสัดส่วนของผู้หญิงและกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเข้ามาทำงานการเมืองมากขึ้นนะคะสะท้อนถึงการเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้กับคนทุกเพศอย่างเท่าเทียมกันแต่อีกด้านหนึ่งยังมีประเด็นเกี่ยวกับเพศทั้งเรื่องการแต่งกายรูปร่างหน้าตาหรือเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องติดตามจากคุณวรลักษณ์อิสรางกุลณ อยุธยาค่ะเริ่มตั้งแต่ประชุมสภานัดแรกๆการแต่งกายของส.ส.และส.ว.กลายเป็นประเด็นถกเถียงใครแต่งตัวอย่างไรเหมาะสมหรือไม่และใครเหมาะสมมากกว่าต่อเนื่องมาถึงการวิจารณ์ลักษณะทางกายภาพรูปร่างหน้าตาและความสวยงามของนักการเมืองหญิงการสวมใส่ชุดผ้าไทยเข้าสภาของส.ส.หลายคนเป็นประเด็นอีกเช่นกันนำมาสู่ข้อเรียกร้องให้กำหนดข้อบังคับเรื่องการแต่งกายประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุการแต่งกายเป็นเรื่องกาลเทศะที่ต้องมีเช่นเดียวกับผลงานที่ต้องทำเช่นเดียวกันแม้การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีมีนักการเมืองหญิงสอบผ่านเข้ามาเป็นส.ส.ถึงประมาณ80คนจากทั้งหมด498คนมีส.ส.กลุ่มหลากหลายทางเพศที่เปิดเผยตัวตนเข้ามาทำหน้าที่ในสภาหลายคนแต่บรรยากาศการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเพศที่เกิดขึ้นอาจย้อนแย้งกับสัดส่วนจำนวนส.ส.เหล่านี้การหยิบเอาเรื่องประเด็นเพศวิถีเนี่ยมาใช้ในการโจมตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปสปอตไลท์ที่นักการเมืองหญิงแล้วก็รวมนักการเมืองที่เป็น LGBT อันนี้ค่ะนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อาจที่จะฝากความหวังไว้ภายใต้รัฐบาลที่แบบเพิ่งจะผ่านพ้นการเลือกตั้งมานะคะเพราะว่าการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันควรที่จะต้องเป็นพื้นที่กลางๆที่สามารถที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับพื้นที่ปลอดภัยที่มีความเป็นกลางแล้วก็มีความยุติธรรมนะคะสำหรับคนทุกเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่า LGBT เนี่ยนะคะให้เขาสามารถมีพื้นที่สาธารณะเนี่ยในการที่จะเป็นกระบอกเสียงนะคะในประเด็นในเชิงสังคมในประเด็นในมิติที่ผู้หญิงเองแล้วก็ LGBT เองเนี่ยต้องการที่จะทำงานในประเด็นเหล่านี้นะคะออกสู่สังคมอะค่ะการใช้ประเด็นเรื่องเพศโจมตีทางการเมืองเกิดขึ้นหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่การเมืองท้องถิ่นถึงการเมืองระดับชาติการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยถ้อยคำหยาบคายรุนแรงเช่นเรื่องชู้สาวเรื่องรสนิยมทางเพศซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวไปจนถึงการหยอกล้อหรือแซวด้วยถ้อยคำติดตลกโดยที่ผู้พูดไม่ทันรู้ตัวทั้งหมดนี้ไม่เป็นผลดีต่อการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงและกลุ่มหลากหลายทางเพศให้มีบทบาทบนเส้นทางการเมืองซึ่งเป็นต้นทางการออกกฎหมายสร้างความเท่าเทียมต่างๆในสังคมต้องติดตั้งวิธีคิดแบบวิเคราะห์นะคะแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้าไปเวลาเราเสพข่าวนะคะติดตามข่าวประเภทนี้เนี่ยนะคะจะต้องจัดการแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องว่าการเมืองที่สร้างสรรค์มันคืออะไรการเมืองที่สร้างสรรค์นั้นสำหรับผู้หญิงและ LGBT นะคะคุณจะต้องตั้งคำถามว่าเขาและเธอเหล่านั้นมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบไหนเขาและเธอเหล่านั้นมีศักยภาพในทางการเมืองแบบไหนและมีนโยบายที่จะทำเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมต่อประเทศเนี่ยอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากมันมีการใช้ข้ออ้างในเรื่องเพศเนี่ยมาเป็นประเด็นในการโจมตีเช่นแต่งเนื้อแต่งตัวยังไงมีรูปร่างยังไงนะคะหรือว่ามีความสัมพันธ์กับใครนะคะในเชิงด้านเพศเนี่ยในรูปแบบไหนนะคะสำหรับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีการกรองแล้วก็วิเคราะห์ข่าวสารประเภทนี้ให้มากยุคสื่อสังคมออนไลน์ที่มีข่าวสารจำนวนมากหลั่งไหลเข้าถึงผู้รับสารได้โดยตรงผู้รับสารก็สามารถแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ได้การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนแสดงความคิดเห็นจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะมีส่วนช่วยให้สังคมไทยก้าวข้ามบรรยากาศของการใช้ประเด็นทางเพศโจมตีใส่ร้ายป้ายสีกันทางการเมืองและจับตามองผลงานของนักการเมืองที่อาสาและสัญญาจะเข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชนวรลักษณ์อิสรางกูลณ อยุธยาไทย PBS รายงานผู้หญิงที่จะก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองเส้นทางไม่ง่ายค่ะมีหลากหลายอุปสรรคที่ต้องเผชิญและรออยู่ลองฟังจากคุณลีลาวดีวัชโรบลสมาชิกจากพรรคเพื่อไทยมองตั้งแต่อดีตที่อยู่ในแวดวงการเมืองมานานกว่า10ปีเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างค่ะ
ถ้าในสมัยก่อนเนี่ยมันก็คือสังคมไม่ค่อยยอมรับเพราะว่ามองว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะเก่งสู้ผู้ชายไม่ได้ดูเหมือนว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะอ่อนแอแล้วก็ทำงานอาจจะดูแล้วไม่มีภาวะผู้นำเท่ากับเพศผู้ชายนะคะอันนั้นคือในอดีตแต่ในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงนะคะว่าผู้หญิงเก่งเนี่ยเยอะมากแล้วก็สังคมก็เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงเก่งๆขึ้นมาทำหน้าที่ลักษณะของการเป็นผู้นำเนี่ยมากมายไม่ว่าจะตามองค์กรต่างๆรวมถึงฝ่ายการเมืองด้วยแล้วก็จะเห็นว่ามีส.ส.ผู้หญิงเนี่ยนะคะเข้ามามีบทบาทกับการบ้านการเมืองเยอะมากจริงๆอยากให้มองว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอื่นๆอีกตั้งเยอะที่น่ามองมันไม่เห็นจะต้องมาดั้งจับผิดกันไอ้เรื่องเล็กๆแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องมาพูดต่อค่ะจริงๆมันเหมือนเราก้าวข้ามก็ได้เราสกิปผ่านก็ได้อะไรเงี้ยแต่มันกลายเป็นว่าเอาประเด็นเล็กๆมาทำให้เป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยไม่มีการพูดถึงก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ประชาชนคือคนเลือกอะเนาะเพราะงั้นถ้าประชาชนเราเลือกไม่บริโภคข่าวที่มันไร้สาระแบบเรื่องเล็กๆหยุ่มหยิมเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนผ่านกันได้แล้วจริงๆเรื่องเพศสภาพเดี๋ยวนี้มันให้การยอมรับเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ชายหญิงแล้วเนาะ5เท่ากับ5เพศเนาะมีเพศทั้งเลือกมีทั้งทอมมีทั้งเกย์ตุ๊ดมีทั้งคือหญิงข้ามเพศผู้ชายข้ามเพศเพราะฉะนั้นเพศมันไม่ใช่เป็นตัวบ่งบอกแล้วว่าเก่งไม่เก่งทำงานได้ไม่ได้แต่ว่าเรามองข้ามมันไปดีกว่าเรามองที่ผลงานเรามองที่โอกาสที่เราจะให้กับสังคมดีกว่าว่าเราสามารถทำอะไรให้กับสังคมได้อีกคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองมานานคุณรัชดาธนาดิเรกสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ค่ะสะท้อนถึงสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงส่วนหนึ่งไม่กล้าตัดสินใจเข้ามาทำงานการเมืองค่ะแต่มองว่ามันมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงมากกว่าผู้ชายที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยบทบาทของผู้หญิงก็คือนอกจากทำงานแล้วเนี่ยในเรื่องของครอบครัวเนี่ยผู้หญิงเราจะให้ความสำคัญมากเพราะฉะนั้นเมื่อจะเข้ามาสู่การเมืองซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้เวลาไปกับการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเยอะมากเนี่ยคำถามแรกก็คือใครจะดูแลครอบครัวดูแลลูกดูแลพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะดูแลสามีเรื่องของเวลาเนี่ยสำคัญในขณะที่ผู้ชายถ้าเมื่อจะเข้ามาสู่การเมืองเนี่ยเขาก็จะมอบหน้าที่ดูแลครอบครัวให้เป็นของผู้หญิงไปอีกอันนึงก็คือเมื่อถ้าจะเข้ามาสู่แวดวงการเมืองเนี่ยเราก็จะกลายเป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็จะต้องถูกจับจ้องจะโดนวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีประเด็นยิบย่อยมากขึ้นเช่นแต่งตัวยังไงวางตัวยังไงบุคลิกภาพเป็นยังไงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่กวนใจเพิ่มขึ้นไปอีกผู้หญิงหลายคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมน่าจะเข้ามาเป็นนักการเมืองเนี่ยหลายคนเขาก็ปฏิเสธเพราะว่าไม่อยากที่จะต้องมาเจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานจริงๆนะคะหยิบประเด็นในเรื่องของความสวยงามขึ้นมาคุยมากกว่าคุยเรื่องของบทบาทของผู้หญิงที่ทำงานในสภาซึ่งบรรยากาศแบบเนี้ยดิฉันไม่ชอบแล้วก็ไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างภาพจำที่ไม่ดีกับนักการเมืองหญิงการโจมตีโดยใช้เรื่องส่วนตัวหรือว่าเพศสภาพต่อส.ส.นักการเมืองและผู้หญิงรวมถึงกลุ่มคนหลากหลายทางเพศไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในรัฐสภาไทยค่ะแต่เป็นปัญหาที่นักการเมืองหญิงในหลายประเทศต้องเผชิญติดตามจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะ台湾有一群人哦活在底层哦其实他们在受教育的过程ใช่อิงเหวินไม่มีคุณสมบัติที่จะพูดแทนคนรุ่นต่อไปเพราะเธอไม่มีลูกผู้สมัครท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคนิวปาร์ตี้กล่าวถึงประธานาธิบดีไต้หวันในการแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ใช่อินเหวินเผชิญการโจมตีทางการเมืองด้วยเรื่องส่วนตัวหลังจากที่เธอได้รับการเลือกตั้งในปี2016สื่อจีนรายงานว่าเธอเป็นหญิงโสดที่ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่เธอตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าเธอเผชิญการโจมตีด้วยเรื่องส่วนตัวมาโดยตลอดการกระทำดังกล่าวเป็นการดูถูกเพศหญิงแม้ภาพรวมทั่วโลกจะมีจำนวนผู้หญิงในรัฐสภามากขึ้นแต่ปัญหาที่นักการเมืองและผู้นำหญิงทั่วโลกต้องเผชิญคือการโจมตีทางเพศการแต่งกายและเรื่องส่วนตัวเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาของสหรัฐ
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีจำนวนผู้หญิงในรัฐสภามากที่สุดอเล็กซานเดียโอคาซิโอคอร์เทสเป็นส.ส.หญิงที่มีอายุน้อยที่สุดคอร์เทสมาจากครอบครัวชนชั้นแรงงานเคลื่อนไหวเรื่องชุมชนชูนโยบายสนับสนุนสวัสดิการรัฐนักข่าวจากวอชิงตันเอ็กซามีนทวิตภาพถ่ายด้านหลังระบุว่าเสื้อผ้าที่เธอสวมดูไม่เหมือนคนที่ต้องปากกัดตีนถีบภายหลังเขาลบทวิตเตอร์ออกแต่กระแสวิจารณ์คอร์เทสยังมีอย่างต่อเนื่องแทนที่การวิจารณ์นโยบายของเธอเรื่องการขึ้นภาษีเพื่อสนับสนุนสวัสดิการรัฐแต่สื่อและนักการเมืองขั้วตรงข้ามเลือกใช้การดูถูกตั้งฉายาว่าที่รักของพวกสังคมนิยม You're telling me that is cute. I know you have a thing for Kamala Harris too. There's nothing wrong with a little bit of crazy, man. A little bit of crazy can be fun. I'm not talking about marrying her. I'm just talking about a date or two. หลายคนอาจมองว่าการโจมตีทางเพศต่อนักการเมืองเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ผลสำรวจความนิยมพบว่าส่งผลกระทบโดยตรงชุดสูทกางเกงเป็นภาพคุ้นตาของฮิลลารีคลินตันเธอระบุว่าใส่สูทกางเกงเพราะทำให้รู้สึกว่าเป็นมืออาชีพสามารถเข้ากับนักการเมืองชายและทำให้คนสนใจเรื่องการแต่งตัวของเธอน้อยลงแต่ดูเหมือนว่าการเลือกใส่สูทกางเกงของเธอยังไม่สามารถลบคำสบประมาทจากความเป็นเพศหญิงได้สหภาพรัฐสภาสำรวจเรื่องการเหยียดเพศการละเมิดและความรุนแรงต่อผู้หญิงในรัฐสภายุโรปพบว่ามากกว่า 80% ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยถูกกระทำความรุนแรงทางจิตใจเช่นคำพูดแสดงความเกลียดชังและการประจานภาพลักษณ์ราว 47% เคยถูกขู่ฆ่าขู่ทำร้ายร่างกายหรือขู่ข่มขืนและเกือบ 70% ตกเป็นเป้าการแสดงความเห็นต่อลักษณะทางกายภาพจากรองเท้าลายเสือไปถึงโค้ทสีแดงการแต่งตัวของเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษมักถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในสื่อรายงานของอัตแลนต้าระบุว่าเมย์ได้รับเสียงวิจารณ์เรื่องการแต่งตัวมากกว่าเจอรมี่โคเบนผู้นำฝ่ายค้านถึง3เท่าส่วนใหญ่เป็นการวิจารณ์เพื่อลดทอนความเชื่อมั่นในการเป็นผู้นำไม่เพียงนักการเมืองหญิงผู้แทนกลุ่มความหลากหลายทางเพศต่างเผชิญปัญหาการโจมตีด้วยเรื่องเพศและเรื่องส่วนตัวมากกว่าการวิจารณ์ผลงานชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน